วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอี้นะครับวันนี้ก็คือ Grip Reaction นะครับซีรีส์ Forever You พอรักนำทาง EP ที่11แล้วนะครับทุกคนก็จาก EP ที่แล้วเนาะคือความสัมพันธ์ของพี่หมอฮิวกับอีสเตอร์เนาะคือตอนเนี้ยก็เหมือนจะยังไม่เคลียร์แหละเรื่องของทางบ้านของหมอฮิวเนาะเพราะว่าใดๆเลยคือดูจากตัวอย่างตอนต่อไปนี่คือเดี๋ยวอ่ะคุณปู่มาอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ก็คือเราก็ได้เห็นแบบโอเคพาร์ทในอดีตของเขาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ด้วยปัจจุบันเนี่ยจะเคลียร์หรือจะไม่เคลียร์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะส่วนสำหรับน้องน็อตเนาะกับพี่โจฮันเนาะก็คือตอนเนี้ยตัวพี่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่ารู้สึกยังไงกับน้องแต่ตัวน้องเนี่ยก็เริ่มจะรู้สึกกับพี่แล้วเหมือนกันใช่ปะแต่ใดๆคืออ่ะถ้าดูจากสปอยตัวอย่างเขาก็จะบางอาจจะบอกความรู้สึกแล้วแหละพี่โจฮานนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกไปแล้วน้องจะเป็นยังไงน้องจะยังไงก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะครับสำหรับForever Youนะครับพอรักนำทางทุกคนไปติดตามรับชมกันได้นะครับก็เขาจะออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสนะครับเวลา 20:30 ทางช่องจิมเอ็ม25นะครับแล้วก็สามารถดูแบบอันคัตเวอร์ชันได้นะครับตั้งแต่เวลา 20:30 ทาง VTV เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูเรีแอคชั่นกันครับก็ฝากกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถโดเนทได้นะครับหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แทงค์นะครับส่งขอบคุณหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู Forever You นะครับพอรักนำทาง EP ที่11เกินกว่าครับเป็ดน่ารักเนาะจ๋ามาเหรอเห็นเดือนหนาวบอกมาทำไมอ่ะแล้วมาคุยอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรคุยกันแค่นิดเดียวแล้วคุยอะไรล่ะอย่าปิดบังกูนะบอก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 มาเดี๋ยวนี้นะว่างมากไงก็กูอยากรู้อ่ะคุยอะไรกันเขามาหาที่คณะเลยเหรอวะแล้วว่าไงบ้างอ่ะเกอร์ว่างป่ะโปรดตอบไม่มีเวลาว่างสำหรับมึงเว้ยแหมอะครูเลยไอเสืออยู่ดีๆกูก็รู้สึกอึดอัดว่ะเหมือนเก็บความลับของใครสักคนมานานแต่เก็บต่อไปไม่ไหวแล้วอึดอัดอะไรไม่ใช่เรื่องของมึงด้วยซ้ำไม่ละดูโทรได้ป่ะเออโทรมาโทรมาเขาเธอเป็นที่ปรึกษาที่ดีอ่ะคุณแท็กเกอร์ว่าเออมีอะไรอยากถามวะวันนี้กูไปเจอจ๋าแฟนเก่ากูมาเขาพูดถึงเรื่องไอเทมขึ้นมามึงได้ไปทำอะไรปะวะทำไมมันถึงย้ายออกไปวะมึงก็เลยพุ่งเป้าหากูเลยดิก็คนรอบตัวกูมีแค่มึงไหมที่ทำอะไรงี้ได้ตอนแรกที่แม่งหาเรื่องเดือนหนาวอ่ะกูแม่งกดพอกูจะไปเอาไฟกล้องเว้ยพี่โจมึงอ่ะก็เอาไปก่อนกูละพอกูถามพี่เขาแม่งก็บอกเคลียร์แล้วคือไงวะมึงเล่าข้าวเกินไปปะคือก็ไปคุยมาแล้วไงหลังจากวันนั้นฝั่งแม่งไม่ยอมจบเว้ยเลยจะมาหาเรื่องเดือนหนาวต่ออีกกูกับพี่ก็เลยทำให้แม่งโดนไล่ออกแม่งมีประวัติอยู่แล้วด้วยเนี่ยไม่ยากพอได้ยังผับไปเยอะน่ะมันก็ขนาดนั้นเลยวะก็แม่งทำเดือนหนาวกูไงความรักกูมันยิ่งใหญ่นะเว้ยคอยปกป้องดูแลเขาขอบเป็นห่วงแฟนเขารู้อะไรบ้างวะเนี่ยแล้วมึงอ่ะถ้าแฟนเก่าไม่พูดถึงอ่ะมึงก็ไม่รู้เลยใช่ปะกูจะไปรู้ได้ไงแล้วรู้ตัวยังไม่ชอบอ่ะได้เอ้าก็พี่โจมึงไงอะไรวะกูไม่โอเคมึงอ่ะไม่แต่อีกฝั่งอ่ะแม่งคิดมากจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วมึงเป็นเ
จริงที่กูเล่ามันทั้งหมดเนี่ยมึงจะบอกว่าพี่เขาไม่ได้ชอบมึงหรอแล้วไงวะกูไม่ได้ชอบงี้ถูกไหมเออไม่ได้คิดอะไรกูเพิ่งรู้จักกันเองพี่เขาไม่ได้บอกว่าชอบหรือจีบซะหน่อยแล้วเขาจะมาชอบคนอย่างกูได้ไงเนี่ยอันนี้อีกประเด็นนึงกูไม่อยากเก็บอะไรมาคิดเยอะว่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักอะคนอย่างมึงอะไม่คิดอะไรวันแต่ถ้าพี่โจเขาให้มึงคิดอะเสร็จแล้วล่ะก็ไม่คิดวันแน่เลยว่ะยังไงวะไม่รู้กูพูดไปงั้นแหละบายไม่อยากคุยละเตอร์มึงอยากจะรู้อะไรขนาดนั้นวะใช่หรือเปล่าเออจ่ายมาขอคืนดีพอใจยังเอาไม่ดูเลยว่าใครถ่งมาตามมาหรออืมทำไมมึงไม่ตอบแชทกูกูตอบมึงไปแล้วมึงยังไม่ได้ตอบดูนี่ไหนเอ่ยกูตอบอยู่คนเดียวล่าสุดเห็นไหมดูนี่นะใช่ใช่ไหมไหนเชี่ยเชี่ยตอบแชทฮะมึงตอบแชทใครแชทพี่โจหันน่ะก็ตอนที่มึงรัวแชทมาพี่เขาทักมาพอดีมึงตอบเขาไปว่าไงจ๋ามาขอคืนดีอ่ะฮะจ๋ามาขอคืนดีแล้วมึงปฏิเสธไปปะกูปฏิเสธไปแล้วแน่ใจนะเออกูไม่ได้คิดอะไรกับจ๋าแล้วมึงมาช่วยกูคิดดีกว่าว่าจะเอาไงกับเรื่องใช้วิจารณ์เนี่ยทำไมก็ไม่เห็นเป็นไรนะเขารีดจังอะหรือว่าเป็นนิดหน่อยไม่อยากให้พี่เขารู้อ่ะกลัวว่าพี่เขาจะหักเงินกูไงใช่เหรอวะไม่ใช่ว่ามึงกลัวพี่เขาเข้าใจผิดหรอกเหรอวะยังไงหรือว่าที่จริงอะที่มึงไม่อยากให้พี่เขารู้เนี่ยเพราะมึงเริ่มแคร์พี่เขาแล้วใช่ปะใช่ไหมตอบมาเร็วน้องตอบมาเร็วเขาก็บอกว่าเออแล้วนั่นไงเมื่อกี้แล้วกลัวอะไรวะกลัวความรักหรอเปล่าได้มั้ยวะตอบมากมึงเล่าได้เลยกูพร้อมฟังก็ประมาณนี้แหละเชี่ยกูพอรู้นะเรื่องพี่โจเคลียร์เรื่องร้านให้มึงอะแต่กูไม่เคยรู้เลยว่าพี่เขาเคลียร์เรื่องไอเทมให้ด้วยอะมึงเชี่ยโอ้ยพี่เขาชอบมึงพี่โจชอบมึงในที่สุดกูชอบมาตั้งนานนี่มึงโฟกัสผิดประเด็นมั้ยเนี่ยมึงที่เหลือกันอยู่ที่มึงแล้วแหละกูไม่ได้รู้สึกอะไรโอ้จริงดิรักกูมากน็อตแต่กูถามมึงจริงๆเลยนะมึงไม่รู้สึกดีเหรอเวลามีคนมาปกป้องมึงอะฮะใครจะไม่รู้สึกดีบ้างวะมีคนมาปกป้องอ่ะกูเขินกูไม่คุยมึงละไปทำไมเดี๋ยวยังไปยังคุยไม่จบเออมึงแล้วเรื่องพี่ที่ร้านที่มึงเคยเล่าให้กูฟังอ่ะเป็นไงบ้างวะพี่เดย์นะเออเป็นไงบ้างวะเขามาอะไรกับมึงปะเหมือนเดิมอ่ะยังกล้าให้ก่อกูเป็นห่วงมึงนะเว้ยกูพูดตรงๆเลยนะกูไม่อยากให้มึงไปทำงานร้านนี้เลยเออมึงจะระวังตัวแล้วกันกูไปเตรียมตัวก่อนเออ
จริงๆไปหาทำร้านอื่นก็ได้เนาะมาขอคืนดีพอใจยังกูถามว่ามึงอยู่ไหนตอบไปตรงคำถามว่ะช่างมันอธิบายมันมึงจะบอกกูในนี้กูจะให้กูง้างปากมึงพี่ผมบอกแล้วคือแฟนเก่าผมอะใครโทรมาอีกฮัลโหลครับแฟนเก่ามึงทำไมเขามาขอคืนดีครับแต่ผมก็ปฏิเสธเขาไปแล้วนะครับคนเดียวที่ทำให้มึงไม่มีเรื่องหรอว่าไงบ้างก็ประมาณว่าเหมือนเขาเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ก็เลยอยากจะกลับมาคุยกับผมแต่ผมปฏิเสธเขาไปแล้วนะครับรู้มึงบอกแล้วมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้เลยเป็นดูว่ามีอะไรอีกเรื่องไอเทมอะครับที่ผมไปมีเรื่องกับมันจนมันต้องย้ายออกไปอะจ๋าถามว่าผมรู้เรื่องอะไรบ้างไหมผมเลยบอกว่าผมไม่รู้เขาก็เลยไปสงสัยพี่กับไอเกอร์แทนอะผมเลยไปถามไอเกอร์เด็กเว้นนั่นมันบอกมึงหมดแล้วอะดิใช่ครับคือมันบอกว่าเอาอะไรของเขาวะมันหันเล่าอะไรเนี่ยอันนี้ใครส่งมาไทเกอร์หรือแม่เบอร์ขนาดเนี้ยยังอุตส่าห์จะส่งมาอีกขิงน่ารักไม่เห็นหรอกกูห่วงแต่ก็อยากเห็นความน่ารักมันอ่ะเออแล้วแต่มึงเถอะทักมาก็ดีแล้วปรึกษาให้อยู่ดิไม่อ่ะบายฟังกูหน่อยกูไม่โคตรอึดอัดเลยว่ะนี่พี่ที่ทำงานพิเศษมาขอจีบกูกูปฏิเสธไปแล้วนะเว้ยแต่พี่เขาตื้ออ่ะหลังๆแม่งถึงเนื้อถึงตัวเลยกูบอกไปแล้วนะเว้ยว่ากูไม่ชอบอ่ะแต่พี่เขาก็ยังไม่หยุดทำไงดีวะยากอะไรอ่าฮะบอกพี่โจดิเออตลกแล้วมึงจะทำอะไรได้วะเพื่อนหึจริงอีกรูปเฮ้ยน็อตมาช่วยงานหน่อยดิลูกค้ามาแล้วไปเร็วได้ครับวางไว้นี่เลยเหรอจับไว้ไปเลยวะอย่าบอกนะว่าวะหานี่อยู่เหรอเออไม่รักษาของเลยนะเราอ่ะผมทำหล่นเอาไว้หรอครับขอบคุณนะครับเอ้ยคืนดีไหมนะคืนค่ะเพราะว่าเป็นของเขาขอโทรศัพท์ผมคืนได้ไหมครับ ผมจะกลับบ้านแล้วอ่ะก็เมาสิผมไม่เล่นนะครับกูก็ไม่ได้เล่นเป็นอะไรเฮ้ยพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้กูมีโอกาสอ่ะเฮ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยพี่อย่าพี่
ึงจะเล่นตัวอะไรนักหนาวฮะไม่เอาพี่อย่าเฮ้ยเฮ้มึงคิดว่าจะหนีผลปล่อยกูทำไรวะกลัวก่อนหน้านี้เนี่ยเองทำเป็นเก่งอยู่เลยอันนี้คือวิธีจีบหรือยังไงเลิกเล่นตั้งแต่แรกก็จบแล้วต้องให้กูใช้กำลังมึงทำอะไรกูเนี่ยปล่อยจะทำอะไรหรอก็ทำให้มึงเนี่ยเป็นของกูเลยดูดิว่าครั้งนี้เนี่ยมึงยังจะปากเก่งอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยปล่อยไปเลยหลังที่แพงพี่จอฝากจัดการต่อด้วยโจกูบอกใช่ไหมไม่ให้มาที่นี่ผมลุกไหวอยู่ครับนอนเกดื้อกับพี่คุณโจฮันให้ป้าช่วยจัดการไหมคะคุณโจฮันจะได้ไปพักไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองป้าได้พักผ่อนเถอะครับตื่นแล้วเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะหายเจ็บบ้างยังไม่เจ็บแล้วครับแล้วคุณโจฮันเพิ่งออกไปเมื่อกี้ค่ะพอเห็นคุณรู้สึกตัวก็ลุกออกไปเลยทั้งที่เมื่อคืนก็อยู่เฝ้าคุณทั้งคืนแท้ๆคุณป้าน่ารักมากพี่โจฮันอยู่เฝ้าผมด้วยเหรอครับใช่ค่ะป้าจะขอดูแลแทนแกก็ไม่ยอมแกอยากจะเฝ้าเองแล้วพี่โจฮันได้พูดอะไรไหมครับอ๋อไม่ได้พูดอะไรค่ะแต่สีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป้าก็ไม่เคยเห็นแกโกรธมากขนาดนี้มาก่อนเลยถึงจะมีหงุดหงิดบ้างแต่โกรธเนี่ยขนาดนี้ป้าไม่เคยเห็นเลยนะคะหรอครับที่แกออกไปก่อนคงยังไม่อยากเจอคุณตอนนี้คงโกรธจนไม่อยากเจอ
แต่ก็ห่วงจนไม่อยากทิ้งไปโหเดี๋ยวป้าไปเตรียมข้าวให้ก่อนนะคะขอบคุณคุณป้ามากยาเนี่ยคุณโจฮันเตรียมไว้ให้ทานก่อนอาหารนะคะเดี๋ยวป้าวางไว้ตรงนี้นะขอบคุณครับกูไม่รู้อ่ะกูยังไม่รู้ตัวเองเลยตอนเนี้ยรู้ได้แล้วแต่ถ้าวันนึงที่กูจะรักใครขึ้นมาจริงๆอ่ะมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้เป็นคนซับซ้อนซะหน่อยกูก็คงทำดีที่สุดให้เขาเห็นแหละแต่กูว่านะตอนนี้พี่โจฮันเขากูดูไม่ได้อะไรกับใครนะเขาอาจจะชอบมึงขึ้นมาจริงๆก็ได้มึงไม่ลองเปิดใจให้พี่เขาหน่อยหรอนะลองดูไม่เห็นเสียหายเลยลิเฝ้าทั้งคืนเตรียมยาไว้ให้พี่โจฮันครับพี่โจฮันพี่โจฮันครับผมมีอะไรอยากจะคุยด้วยหน่อยอ่ะพี่อยู่ในนั้นหรือเปล่าประดาค่ะคุณโจฮันพากลับไปที่ห้องดีครับไปค่ะเรากลับกันเถอะค่ะ พี่โจฮันผมอยากคุยกับพี่จริงๆนะผมขอโทษผมรู้พี่โกรธแต่ผมอยากคุยกับพี่จริงๆฟังผมหน่อยนะครับเก๊กหน้านานแล้วอ่ะก่อนที่จะเปิดประตูออกมามึงรู้ใช่ไหมว่ากูกำลังโกรธมึงอยู่อ่ะรู้ครับผมขอโทษที่ไม่เชื่อฟังพี่ตั้งแต่แรกก็ขอบคุณด้วยครับถ้าไม่มีพี่ผมคงทำไมพี่ยังทำดีกับผมขนาดนี้ครับเผื่อน้องยังไม่รู้จริงๆกูชอบมึงไงอุ๊ยถ้ามึงบอกให้กูหยุดอ่ะกูก็จะหยุดไม่บอกด้วยยังไงหัวจุกมั้งเนี่ยโอ้โหเรื่องที่ผมแอบไปทำงานนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่พี่มาช่วยมึงรู้ใช่ปะว่าถ้าเกิดกูไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นรู้ครับแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกพี่ซะหน่อยแต่มึงก็ไม่บอกกูไงก็พี่ไม่ยอมบอกอะว่าทำไมไม่ให้ผมไปทำงานอะเพราะว่าห่วงไงทำไมแค่นี้คิดไม่ได้อะชอบที่เขานั่งคุยกันแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่หลังจากนี้กูไม่ให้มึงทำงานที่ไหนนะที่เลย
ถ้าเป็นที่บาร์ผมคิดว่าผมจะไม่ไปทำอยู่แล้วครับแต่ที่อื่นให้ผมทำเถอะนะครับผมต้องหาเงินมาคืนพี่ตั้งเยอะแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายผมอีกค่าหอค่านั่นค่านู่นค่านี่เยอะแยะไปหมดเลยอะถ้างั้นกูไปรับเงินมึงก็ได้หมายความว่าอะไรครับถ้ายอมให้กอดอะกูให้500เนี่ยตอนนี้ได้ละถ้าจูบอะให้1,000ลงไป1,500แล้วนะแต่ถ้ามากกว่านั้นอะกูให้ครั้งละ5,000ได้ไงอะพี่แบบนั้นมันก็เหมือนผมเอาตัวเขาแรงชัดไม่เหมือนเพราะกูชอบมึงไงเอาเอาไม่เอาอ่ะพี่ฟังผมอยู่ไหมครับโอ้ยโอ้ยดีไม่แบบนี้คือ1,000แล้ว1,000ใช่ไหมครับใช่เป็น2,500แล้วอ่ะเมื่อกี้รวมด้วยเอาทำไมไม่นับอ่ะก็เมื่อกี้กูยังไม่บอกไงโอ้ใจร้ายอ่ะจริงจังแล้วเราอ่ะนอนจะนอนต่อไปกูโทรบอกไอ้เดือนหนาวแล้วว่ามึงไม่ไปเข้าเรียนแต่เหมือนว่าวิชาตอนบ่ายมึงต้องเข้านะดีแล้วครับผมยังง่วงเลยผมไปนอนก่อนนะครับไปไหนอ่ะก็นั่งอ่ะก็ไปนอนไงครับนอนดีได้แล้วนอนที่ห้องพี่ได้เหรอครับเอาอีกสัก1,000ไหมนอนได้ไงต้องขนาดนี้ทำอะไรพี่เนี่ย500ทำไมขอก่อนหน่อยไม่ได้เหรอก็คนไม่ได้เป็นแฟนกันทำไม่ได้ด้วยหรอพี่ทำไมอยากเป็นแฟนกูไงไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอคนไม่ได้เป็นแฟนกันมาทำอะไรแบบนี้มันรู้สึกแปลกๆครับงั้นเป็นแฟนกันดิพูดไปเรื่อยแล้วพี่อะแต่มึงก็ยอมเปิดใจให้กูแล้วไม่ใช่เหรอไม่งั้นมึงคงไม่ให้กูจูบจริงผมไม่คุยกับพี่แล้วนี่เหรอป่ะฮัลโหลว่าไงครับไอ้เสือเพื่อนรักมึงเนี่ยกวนตีนดีนะมีอะไรกูฝากซื้อขนมไปให้เดือนหน้าด้วยดิมันไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะกลางวันก็น่าจะไม่ได้กินเหมือนกันกูเป็นห่วงอ่ะโอนตังค์มาดิขนมไม่กี่บาทยังให้กูโอนอีกเหรอแล้วทำไมมึงไม่ซื้อเองวะขนมไม่กี่บาทของมึงเนี่ยแค่นี้ก็ไม่กล้าแต่อยากจะเป็นเสืออย่าให้ถึงข่าวกลัวคืนบ้างไหนนอนเอากลัวไปให้เราแค่นี้แหละจัดการให้ไทเกอร์เหรอใช่ครับมันฝากซื้อขนมให้เพื่อนที่มันชอบครับที่ชื่อเดินหนาวนะเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะมันเล่าให้ฟังตอนที่มาหาโอ้ยยังชั่วผมก็นึกผมหลุดปากพูดออกไป
ขอบคุณนะครับเฮ้ยพี่จะทำอะไรอ่ะอย่าลืมนะว่าต้องใช้นี่กูยังไงพันหนึ่งตั้งใจเรียนไปมึงอ่ะพากูมาที่นี่วะกูเรื่องอยากจะคุยกับมึงหน่อยอะเรื่องอะไรวะสำคัญปะเนี่ยปรึกษาเรื่องเสือหรือเปล่าปรึกษาเรื่องเสือหรือเปล่าก็สำคัญนะคือกูคิดมาสักพักแล้วแหละคิดอะไรวะเชี่ยกูตื่นเต้นแล้วเนี่ยเกิดหัวข้อเลยดิกูด้วยกูเลยเสือว้าวไงวะขอเป็นบวกๆนะคือกูชอบมันหรอคือกูเอาทุนเร็วกูคิดว่ามันชอบมึงอะเอาก็แม่งชอบทำตุ่มของมีเจ้าของอะพอคงมาจีบแม่งก็ปฏิเสธแล้วพอกูถามทำไมมันไม่คุยมันก็บอกไม่อยากคุยซึ่งกูคิดว่ามันน่าจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วนั่นคือมึงทำไมเป็นกูได้วะเนี่ยไม่คิดว่าเป็นตัวเองก็มันชอบพูดถึงมึงบ่อยๆอ่ะมันไม่คิดว่าเป็นตัวเองตอนอยู่ห้องเพื่อนก็ชอบโทรคุยกันไม่หรอกมันไม่ชอบกูมึงเชื่อกูดิกูรู้แล้วเว้ยว่าตอนนี้มึงเปิดใจให้พี่โจฮันอ่ะแต่ว่าไอ้เสือมันก็เป็นคนดีนะเว้ยกูไม่อยากให้มันเสียใจอ่ะยังไงดีวะมึงเสียใจตายเลยมึงเชื่อกูมันไม่ได้ชอบกูสรุปเข้าใจผิดหรอโคตรผิดเลยคิดอะไรของมึงเนี่ยหรอวะมองอะไรของมึงมึงปากมึงไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมมันเบิ่นๆอ่ะต่อต่อยเมื่อไหร่พึ่งต่อยเราดีๆสรุปต่อหรือพึ่งต่อต่อยแต่พึ่งต่อยไงโดนพี่โจจุดวะเชี่ยผมพูดเล่นๆนะเนี่ยถูกด้วยเหรอมึงจบแล้วเหรอครับมึงเป็นแฟนกันแล้วยังยังจะจูบไปแล้ว2ทีนะแต่มึงไม่ยอมให้เขาจูบเนี่ยนะโอ้โหมึงเต็มใจกูก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรปะอ๋อก็คือมีใจพี่เขาไงพี่เขาคงไม่มาเล่นๆกับมึงนะพี่เขาบอกชอบกูเชี่ยจริงไหมเนี่ยกูเขินแทนว่ะแล้วมึงชอบพี่เขากลับปะกูว่าเปิดใจให้พี่เขาแล้วอะเปิดให้มากเลยเอาแล้วทำไมมึงถึงเปิดวะพี่เขาทำดีกับกูมากอะดีโคตรด้วยก็คนเราถ้าใครมาทำดีด้วยก็ต้องรู้สึกดีปะวะถ้าพี่เขาดีก็ดีแล้วแต่มึงก็มีใจด้วยแหละไม่งั้นมึงไม่ยอมให้เขาทำกับมึงถึงขนาดนี้หรอกมันนี่อย่างชอบเลยว่ะจุ่มมึงกันปากเบิ้ลอย่างเงี้ยโอ้เพราะว่ามันโหดร้ายป่ะวะจะจีบมึงธรรมดาไม่ได้ป่ะทำไมวะก็คนอย่างมึงอ่ะถ้ามีคนมาชอบแล้วมึงไม่ชอบกลับอ่ะมึงก็จะค่อยๆผลักเขาออกไปจากชีวิตมึงจะไม่เก็บเรื่องเขามาไว้ในหัวโล่งๆของมึงเลยแต่พอพี่โจมาจีบมึงด้วยวิธีเนี้ยมึงเลยเก็บมาคิดอยู่อย่างงี้ไงอันนี้เรียกจีบเหรอวะอย่างเงี้ยแหละจีบเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยถึงน็อต
หนูมานี่เลยมานี่เลยคนนี้จะเห็นอีกคนมั้ยเนี่ยถึงกูจะอยากเคลียร์กับมึงเรื่องพี่นั่นแค่ไหนนะแต่กูอยากรู้เรื่องพี่โจมากกว่าว่ะยังไงเล่าดิยังไงอะไรของมึงวะก็เรื่องเมื่อคืนไงพี่กูเล่าให้กูฟังแล้วนะคราวที่แล้วพี่เขาไปช่วยมึงครั้งนี้เขาไปช่วยมึงอีกมึงกูถามจริงเถอะมึงไม่รู้สึกอะไรกับพี่โตจริงวะกูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้เป็นคนซับซ้อนขนาดนั้นแปลว่ามึงเริ่มเปิดใจให้พี่เขาแล้วใช่ปะแล้วมึงรู้ป่าวพี่โจเขาคิดยังไงกับมึงกูว่านะเขาส่งคนไปเฝ้ากูที่ร้านขนาดนี้กูคิดอะไรก็ไม่ได้ปะวะคือพี่เขาบอกป่าวอ่ะบอกชอบกูอ่ะอุ๊ยจริงป่ะเนี่ยจริงตีแรงไปป่าววะใช่อ่ะขอโทษขอโทษขอโทษกูรู้ตัวดีใจอ่ะซุปเปอร์อย่างกูพายเรือนี้มาตั้งนานให้กูไหนเออมึงแล้วอย่างงี้เลยพี่เดย์นั้นคือไงวะมึงเละไปแล้วมั้งพี่เดย์จริงปะกูไม่เชื่อไม่ได้ขนาดนู้นแต่ก็ช่างมันเถอะเห็นไหมที่มึงบอกมันโดนไล่ออกเลยนี่กูก็โดนไล่ออกเอ้าทำไมเป็นยังไงวะเห็นว่ามีคนมาซื้อร้านแล้วก็ไล่กูออกเลยแต่ก็ช่างมันเถอะกูจะออกอยู่แล้วกูน่าเชื่อมึงแต่ว่าเรารู้นะว่าใครเป็นคนซื้อนะเออไม่เป็นไรมึงเรื่องมันผ่านไปละก็นี่ไงก็หลังจากนี้ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมึงเยอะเลยอ๋อนะไม่ของมึงมึงดีใจกับกูเองเอ้าก็ดีเห็นมึงมีความสุขดีกูก็ดีใจด้วยครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ Forever You นะครับพอรักนำทาง EP ที่11นะครับทุกคนโอ้โห EP ดีโอ้ยบีดไม่ไหวทุกคนเนาะ EP นี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นเส้นเรื่องของหมอฮิวกับยูเซอร์เพิ่มขึ้นเนาะจากเดิมเพราะว่า EP นี้ก็น่าจะบอกว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวของความรู้สึกของนอร์ดเนาะที่แบบเอ๊ะยังไงกันแน่กับความรู้สึกที่เขามีต่อพี่โจฮันเนาะเขาพบว่าอีเซอร์ก็ชงเก่งทั้งไทเกอร์ทั้งเดือนหนาวก็จะแบบว่าเหมือนคอยให้แต่ละแต่เพื่อนแต่ละคนก็คือแบบจะให้คำปรึกษาหรือแบบว่าพูดชี้นำแนวทางนอร์ดในแต่ละแบบของเขาอะไรเงี้ยซึ่งน่ารักหมดเลยอ่ะเวลาที่แบบนอร์ดอยู่กับอีสเตอร์นอร์ดอยู่กับไทเกอร์นอร์ดอยู่กับเดือนหนาวอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแต่ใดๆคือเขาก็จะแบบชอบน่าจะชอบคำแนะนำของไทเกอร์มากที่สุดแหละแล้วก็แบบเพราะว่าเขาก็เคยปรึกษาแล้วก็แบบได้ข้อคิดดีๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่เรื่องของตัวเองอ่ะเอาไม่รอดนะคุณเสือ นะครับก็ใดๆเลยคือ EP นี้เนาะก็ป่านนี้ EP Day เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คือถ้าจะชอบใครเนาะถ้าจะจีบใครก็คือถ้าเขาแบบถ้าลองทำจีบที่เป็นวิธีการจีบจริงๆไปแล้วแล้วถ้าเขาแบบไม่โอเคไม่ชอบกลับหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะหยุดเพราะแสดงว่าโอเคเขาไม่ได้ชอบคุณน่ะก็จะมาตื้อจะมาอะไรอันนี้คือเลยเถิดไปถึงขั้นแบบทำลายร่างกายแล้วก็เกือบจะลักทรัพย์ด้วยนะเกินไปมากเลยเดโชคดีที่แบบว่าพี่โจฮันก็ให้แบบคนมาเฝ้าน้องอยู่แล้วตอนที่แบบน้องทำงานเลยก็เลยแบบช่วยเอาไว้ได้เนาะไม่งั้นแต่จริงๆอ่ะควรจะแจ้งตำรวจเพราะว่าทำละต่อยน้องไปสองทีด้วยอะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดหลังจากนั้นเพราะว่าพี่บริการของน้องนอยก็บอกว่ามีปืนมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็อาจจะเข็ดหลาบไปเลยแต่ใดๆคือร้านก็คือเปลี่ยนหุ้นส่วนเลยเหมือนร้านขายไว้ให้เจ้าของอีกคนนึงแล้วก็ให้พนักงานทุกคนออกหมดแล้วก็เอ๊ะทำไมก็ถึงเล่าเรื่องนี้เนาะหรือว่ามีใครซื้อร้านต่อจากเขาหรือจะเป็นคนที่คุณที่เราก็รู้ว่าใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อเนาะส่วนความสัมพันธ์ของนอร์ทโซฮันเนาะคือมันแบบดีมากเลยอ่ะอันนึงที่ดูแล้วรู้สึกเขินแล้วรู้สึกแบบมีความสุขอะคือด้วยตัวของ
แบ็กกี้กับบาร์ใช่เวลาเขาเล่นก็อยู่ด้วยกันเขาก็ดูเป็นธรรมชาติเนาะบาร์นี่คือแบบธรรมชาติมากเลยเป็นนอร์ได้แบบน่าดูมากเลยเป็นเด็กดีเด็กขยันทำงานแต่ก็คือแบบมีปมความรักอะไรอย่างนี้เนาะเราไอ้ดูเขาแบบอย่างพี่ที่แล้วเราก็คือชอบมากที่เขาปฏิเสธจ๋าแบบตรงๆเลยคือเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่เคารพความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะแล้ว EP นี้พี่หมอจอหันก็คือไม่ไหวแล้วแหละเธอต้องบอกแล้วว่าโอเคเนาะฉันชอบเธอนะอะไรอย่างนี้เธอแบบช่วยเปล่าฉันหน่อยได้ไหมอย่าดื้อให้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าพี่เขาจะจูบแหละเลยบอกน้องว่าถ้ามึงจะบอกถ้ามึงบอกให้หยุดกูก็จะหยุดแต่ใดๆคือน้องไม่บอกจ้ะน้องไม่บอกก็เลยอ่ะ first kiss เป็นวิธีเรียบร้อยหลังจากนั้นหลังจาก first kiss เป็นที่เรียบร้อยมานั่งคุยกันจ้ะแล้ววิธีการนั่งคุยคือแบบดีมากเลยอ่ะชอบวิธีการนั่งคุยแบบนี้ของเขาสองคนมากเลยทุกคนมันอบอุ่นแล้วมันก็น่ารักอ่ะเนาะนะครับแล้วก็อ่ะมีข้อตกลงกันนะอ่ะไม่ให้ไปทำงานแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวก็อ่ะสมมุติให้กอด500แล้วก็ถ้าจูบ 1,000 ถ้ามากกว่านั้น 5,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าน้อยอ่ะหน้าน้อยคือคล้อยตามมากอ่ะนึกออกใช่ป่ะคือคำนวณแล้วอ่ะคำนวณอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะแล้วก็โดนจูบอีกทีนึงบอกอ่ะอันนี้ 1,000 มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ 1,000 แล้วจะบอกว่าไปทวงครั้งแรกของเขาว่านั้น 1,000 ด้วยหรือเปล่าก็แต่ได้ไม่เขาไม่ให้เพราะว่าเป็นก่อนที่จะมาทำข้อตกลงกันไม่งั้นก็คือ2,500แล้วนะแล้วก็รวมกับที่นอนกอดบนเตียงอีก500ก็เป็น 3,000 แล้วทุกคนมันดูอ่ะแต่เดี๋ยวคือเราก็ได้เห็นมุมน่ารักเนาะของพี่โจฮันเนาะนะครับเขาก็คงรักของเขามากนะทุกคนเพราะฉะนั้นนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เรายังคงอยากรู้อยู่ว่าอ่ะเขาไปชอบน้องตอนไหนแค่นั้นเองมันเห็นเพื่อนๆที่มาดูด้วยกันแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าเขาได้แต่เจอกันมาสักนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ตอนไหนเลยเนาะทำไมเขาถึงบอกว่าชอบน้องขนาดนี้เนี่ยทุกคนน้องก็น่ารักน้องก็สมควรที่จะโดนชอบอยู่แล้วนะครับก็จะต้องไปดูกันต่อ EP ต่อไปแล้วก็ EP นี้ตัวเดือนหนาวเองเนาะก็พูดตอนแรกที่น้องนั่งคุยกับนอร์ทเราก็นึกว่าเขาจะมาปรึกษานอร์ทว่าเขาชอบไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมาหักมุมซะกลายเป็นว่าเขาคิดว่าไทเกอร์ชอบนอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเป็นดูอ่ะเราอยากเห็นคู่นี้ต่อไปนะหวังว่าจะมีแบบเรื่องราวของไทเกอร์กับเดือนหนาวต่อจนไม่ว่าเขาจะลงเอยกันหรือเขาจะเฟรนด์โซนกันต่ออะไรเงี้ยเราก็ด้วยเคมีของเขาก็ที่ดีนะทุกคนมีความสุขนะครับก็อ่ะส่วน EP หน้าเนาะเราก็ต้องไปติดตามกันต่อเหมือนน้องก็ยังคงต้องหางานทำอยู่เพราะว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะแล้วก็ EP หน้าก็น่าจะอ่ะมาถึงเรื่องของบอฮิวกับน็อกเตอร์อีกรอบนึงเนาะเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ปมทุกอย่างเลยอะและเพื่อที่แบบมันจะได้เริ่มต้นใหม่แบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ EP หน้านอร์ทกับพี่โจฮันคือจะเป็นแฟนกันเลยไหมหรือยังไงนะครับต้องไปติดตามชมกันเนาะสำหรับ Forever You นะครับพอรักนำทางทุกคนสามารถไปติดตามรับชมกันได้นะครับเขาก็จะออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสนะครับเวลา 20:30 ทางช่องทีม125เนาะแล้วก็สามารถดูแบบอันคัทได้นะครับตั้งแต่เวลา 20:30 ทาง VTV เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวกันจากกันนะครับก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปดีใช้คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ